ต่อมาเราจะมาดูกันข้อ9ข้อ9เขาบอกว่าถ้าศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมรัศมี 0.3 มีค่า10ยกกำลัง6จงหาแรงที่ตัวนำทรงกลมเนี้ยผลักจุดประจุไฟฟ้า3คูณ10ยกกำลังลบ5ซึ่งห่างจากผิวทรงกลม 0.1 มาเจอโจทย์แบบนี้เราต้องวาดรูปกันงั้นเราจะจินตนาการไม่ออกสมมติมีศักย์ไฟฟ้าทรงกลมศักย์ไฟฟ้าทรงกลมคิดซะว่ามันกลมไม่กลมเลยรัศมี 0.3 0.3 เมตรมีศักย์ V เท่ากับ10ยกกำลัง6โวลต์จงหาแรงที่ตัวนำเนี่ยกระทำกับประจุสมมุติว่าจุดนี้เป็นไกลๆหน่อยแล้วกันห่าง 0.1 เมตรจุดนี้เป็นประจุไฟฟ้าที่มีค่า3คูณ10ยกกำลังลบ5คูลอมอย่างแรกเขาหาแรงใช่ป่ะแรงที่กระทำอ่ะมันก็ต้องใช้สูตร F เท่ากับ KQ 1 Q 2 Q ตัวแรกก็ต้องมาจาก Q ของตัวนี้ Q ตัวที่2ก็ต้องมาจากตัวนี้แล้ว R ก็คือ R ระยะห่างระหว่างจุดกับจุดประจุเนี้ยกับทรงกลมตัวนี้เวลาใช้ระยะห่างระหว่างทรงกลมเนี่ยเราต้องใช้จากจุดศูนย์กลางเสมอ R ก็คือ R จากตรงนี้ใช้ R ในการคิดแรงคือ R ใหญ่ R ของรัศมีเนี่ยบวกกับระยะห่างระหว่างจุดกับประจุรวมกันเป็น R ใหญ่ก่อนอื่นเขาให้ศักย์ไฟฟ้ามาใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าประจุของทรงกลมตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เรามีสูตรว่าศักย์ไฟฟ้าในทรงกลมตัวนำมีค่าเป็น V เท่ากับ KQ ส่วนด้วย R ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นศักย์ไฟฟ้าภายในหรือศักย์ไฟฟ้าที่ผิวใช้สูตรเดียวกันโอเคนะเราใช้สูตรนี้เราสามารถหาประจุไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปศักย์ไฟฟ้าให้เป็น10ยกกำลัง6 K เป็นค่าคงที่มีค่าเป็นอะไรเอ่ย9คูณ10ยกกำลัง9ค่านี้ต้องจำให้แม่นจำดีๆเพราะมันใช้ทั้งเรื่องเลยต่อมา Q เราต้องการหาแล้วก็ติดค่าไว้ส่วน R นี้ยังเป็น R ของรัศมีทรงกลมนะเพราะเราจะหาศักย์ไฟฟ้าเราจะหาประจุไฟฟ้าของทรงกลมเราก็ต้องใช้รัศมีของทรงกลมคือ 0.3 ลองไปคิดดูคิดออกมาเลขจะได้ประจุเท่ากับ1ส่วน3คูณ10ยกกำลังลบ4หน่วยเป็นคูลอมประจุไฟฟ้าหน่วยเป็นคูลอมกล้องมันสั่นๆไงก็ไม่รู้น้องๆที่ดูจะมึนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมาพอเราได้ประจุปุ๊บใช่ป่ะเราก็มีแล้วประจุของทรงกลมกับประจุของจุดประจุแล้วเราก็มีระยะห่างเราสามารถหาแรงได้โอเคนะแรงที่กระทำระหว่างประจุ2ประจุเท่ากับQ ของทรงกลมกับ Q ของจุดประจุหารด้วยระยะระหว่างประจุ2ประจุยกกำลัง2K มีค่า9คูณ10ยกกำลัง9ประจุของทรงกลมคือ1ส่วน3คูณ10ยกกำลังลบ4 1ส่วน3คูณ10ยกกำลังลบ4ประจุของจุดประจุก็คือ3คูณ10ยกกำลังลบ5นั่นเองโอเคนะอันนี้แค่แทนค่าเฉยๆต่อมาหารด้วยระยะทางระยะห่างระหว่างประจุกับทรงกลมต้องใช้ระยะจากจุดศูนย์กลางกับจุดประจุก็คือระยะ R คือ 0.4 นะ 0.4 จากจุดนี้มาตรงนี้ก็เป็น 0.4 ทั้งหมดยกกำลัง2ค่าที่ได้มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องกดเครื่องคิดเลขดูค่ามันจะออกประมาณ 56.25 นิวตัน
เลขไม่ค่อยสวยข้อนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อ3นั่นเองตอบข้อ3ต่อไปข้อ10เขาบอกว่าถ้างานในการเคลื่อนประจุบวก 1.0 คูณ10ยกกำลัง8คูลอมจากจุด x ไปยังจุด y มีค่า2คูณ10ยกกำลังลบ6จูลโดยทำให้พลังงานศักย์เนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นถ้าจุด x มีศักย์ไฟฟ้า 1,000 โวลต์จุด y มีศักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องของงานในการเคลื่อนที่ประจุเราให้จุดนี้เป็นจุด x จุดนี้เป็นจุด y ไอจุดนี้เป็นจุดประจุแล้วกันงานในการเคลื่อนประจุเนี้ยจากจุด x มายังจุด y จุด x ไปยังจุด y ใช้งานเท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ6จูลแล้วก็ประจุตัวนี้มีค่าบวก1คูณ10ยกกำลังลบ8คูลอมเขาบอกว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด x เนี่ยมีค่า 1,000 ใช่ไหม 1,000 โวลต์จุด y มีศักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่อันนี้ให้เป็น vx vy เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มีสูตรอยู่ว่างานที่กระทำจาก x ไป y เนี่ยจะเท่ากับ q vy ลบ vx โอเคป่ะไม่ใช่ vx ลบ vy นะต้องเป็น vy ลบ vxเขาให้งานมาให้ประจุมาให้ vx มาแทนค่าเฉย vy ก็ออกแล้วโอเคป่ะข้อนี้แค่แทนค่าเฉยเพราะฉะนั้นเราก็ลองแทนค่าดูงานเท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ6ประจุมีค่าเป็นบวก11คูณ10ยกกำลังลบ8 vy เขาให้หาใช่ไหมก็ติดค่าไว้vx ลบ 1,000 โอเคนะก็ลองย้ายข้างดู10ยกกำลังลบ8ย้ายมาเป็น10ยกกำลังลบ8ย้ายขึ้นไปเป็น10ยกกำลัง8ลบ6กับ8บวกกันเป็น10ยกกำลัง2แล้วกลายเป็น2คูณด้วย10ยกกำลัง2เท่ากับ vy ลบด้วย 1,000 2คูณ10ยกกำลัง2ก็เป็น200ใช่ไหมอันนี้200ย้าย1ลบ 1,000 มาก็เป็น 1,200 vy ก็จะเท่ากับ 1,200 โวลต์นั่นเองข้อนี้ก็ตอบข้อ1ง่ายๆเลยแค่แทนค่าแต่เราจะแทนค่าไม่ได้ถ้าเราไม่รู้สูตรโอเคป่ะจำสูตรไว้ v งานที่เคลื่อนที่จากจุด x ไป y เท่ากับประจุคูณด้วยศักย์ไฟฟ้าที่ y ลบด้วยศักย์ไฟฟ้าที่ x โอเคนะเดินทางจาก x ไป y แล้วก็เอาศักย์ไฟฟ้าเนี่ยจากอันหลังลบกับอันหน้าแค่นั้นเองโอเคคราวนี้ก็ตอบข้อ1